วิตเกิดมาเนี่ยนะให้คายช่วยกันให้จบช่วยกันชีวิตทั้งหลายเนี่ยอย่าใช้ชีวิตไปตามความอยากความต้องการแต่ให้ใช้ชีวิตเนี่ยเป็นสื่อในการจบช่วยกันคายช่วยกันของทุกฝ่ายแต่ชีวิตนั่นแหละจะเป็นชีวิตที่มันบริสุทธิ์หลุดพ้นในตัวมันเองมันมาจากการให้มาจากการเสียสละมาจากการคายช่วยช่วยกันนั่นแหละคนในตัวเองจะอุปโลกนะโดยสมมุติก็เป็นหน้าที่อะไรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกจะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองโดยสมมุติทั้งหลายก็ให้ใช้สมมุติเป็นในทางที่มาช่วยกันทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วบ้านเมืองนะครอบครัวสังคมมันจะเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาสมมุติเนี่ยมันเป็นสิ่งโกลกมันเป็นแค่มายา มันไม่ใช่สิ่งยึดติดมันสมมุติเนี่ยมันไม่ได้แยกนะโลกธรรมจริงๆหรอกมันแยกเป็นสมมติเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องลอกเนื้อสมมติให้เป็นว่างล้างทุกอย่างพร้อมกันไปใช้เนื้อหาวิมุตติพ้นเนี่ยแหละล้างพร้อมกันไปสังสารวัฏสมมติมายากันทุกรูปแบบก็ว่างล้างกันไปเรียกว่ามันไม่หลงมายาของสมมุติถ้ามันเป็นสมมุติที่เอากันในสมมุติมันก็ยังหลงสมมุติกันอยู่สมมุติว่าตัวเองเป็นนี่สมมุติว่าตัวเองเป็นไอ้นั่นใช้เนื้อหาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยว่างล้างเข้ามันไปนะกับการกระโลดกายจิตโดยสมมุติว่าเป็นนี่สมมุติว่าเป็นนั่นมันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆหรอกมันเป็นไปตามปัจจัยการแห่งกรรมมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆหรอกเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีมันไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นนั้นอย่าใช้สมมติไปในทางที่ผิดอย่าใช้สมมติเป็นความชอบธรรมในการเยียดเบียดเบียนใครจะกลายเป็นโทษทันทีให้ใช้จบช่วยกันให้จบให้ใช้ในการพายช่วยกันยิ่งกว่าปฏิบัติธรรมอีกนะปฏิบัติการโกรธเนี่ยมันยิ่งกว่าการปฏิบัติใดๆคายช่วยหลุดช่วยกันไม่เกี่ยวกับสมมุติอะไรด้วยไม่เกี่ยวว่าสมมุติจะเป็นอะไรจะเป็นหรือไม่เป็นมันไม่เกี่ยวเลยวางล้างเหมือนกันหมดตัดล้างเหมือนกันหมด
ทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้มันอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วมันอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์มันไม่มีอะไรเป็นของจริงของจริงก็ชั่วกาลโดยสมมติว่าจริงมันเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังมันไม่ได้เลยมันชั่วคราวหมดดังนั้นต้องให้แล้วไปกับทุกสิ่งทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองว่างล้างสังสารวัฏเหมือนได้หมดนอกในเหมือนได้หมดไม่แบ่งแยกไม่มีเส้นแบ่งสิ่งที่ไม่มีขอบเขตคล้องกันไปจะไปใช้ความเป็นตัวเองเป็นบรรทัดฐานอย่าใช้ความเป็นหมู่คณะหมู่ใหญ่ๆเป็นบรรทัดฐานถ้ามันยังมาเอาใส่ตัวเองของเฉพาะของแต่ละตัวเองหรือเอาใส่ตัวเองเฉพาะของหมู่คณะมันก็ยังไม่ใช่เนื้อหาการอยู่ร่วมกันแบบที่คลายไปด้วยกันมันยังไม่ใช่เนื้อหาถ้ามันยังเอามันยังเอาใส่ตัวเองเอาใส่พรรคพวกตัวเองอยู่มันยังไม่ใช่เนื้อหาที่ยังพาสงบร่มเย็นให้กับสังสารวัฏได้มันยังมีความเป็นของกูพวกของกูตัวกูของกูอยู่มันก็นะสุดท้ายมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจะใช้ความเป็นตัวเองใช้ความเป็นหมู่คณะไปแต่งแยกแตกต่างตามความเห็นตัวเองความความเห็นที่ถี่หมู่คณะเนี่ยจะไปใช้ที่ถี่แบ่งแยกออกจากกันไปใช้ว่างล้างดับล้างพร้อมไปในงั้นมันจะกลายเป็นโมหะนะโมหะตัณหาอุปทานเฉพาะโมหะตัณหาอุปทานหมู่มันทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนั้นก็โดยทิฏฐินั่นแหละความเห็นความหมายคิดต่างเห็นต่างคิดตรงเห็นตรงตรงกับตัวเองตรงกับพรรคพวกตัวเองไม่ตรงกับตัวเองไม่ตรงกับพรรคพวกของตัวเองมันยังเอาอุปทานเป็นประมาณอยู่เอาอุปทานมาเป็นประมาณเป็นโมหะทิฏฐิดังนั้นให้ขายช่วยไปด้วยกันไม่ว่าจะบริบทหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ให้ขายช่วยไปด้วยกันแบบไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกฝักไม่แบ่งแยกฝ่ายใช้การเอาแพ้ชนะอะไรยังเอาแพ้ชนะกันอยู่ยังหลงอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาเริ่มหลงไปเอามันก็เป็นความหลงทันทีอยากจากไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันไปสังสารวัฏอย่าให้โมหะนะตัณหาประทานครอบงำ
ปิดกว้างไปอย่างจะไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยว่างล้างไปสิ่งสัมผัสพร้อมไปมันจะเลิกหลงสำคัญตัวเองหลงสำคัญในอุปทานของหมู่นะมันจะไม่หลงค่านิยมที่ค่านิยมทั้งหลายทุกรูปแบบของความเป็นที่ค่านิยมจะไม่หลงไปแบ่งแยกไม่หลงไปตัดสินนะชี้ถูกจับผิดจับถูกแต่มันจะย้อนกลับมาล้างตัวล้างเองไอ้ตัวไปค่อยชี้ถูกชี้ผิดชาวบ้านจับถูกชาวบ้านจับผิดชาวบ้านมันเป็นตัวผิดซะเองคือมันเอาอุปทานของตัวเองเป็นประมาณเอาอุปทานของหมู่คณะเป็นประมาณไปดูที่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปด้วยกันพร้อมกันไป ใช้แต่การชี้ถูกชี้ผิดจับถูกจับผิดมันมีแต่จะเอาการลงโทษลงทันกันมันก็เบียดเบียนกันมีแต่คิดที่จะไปลงโทษคนนี้ลงโทษคนนั้นไม่โทษตัวมันเองทำไมไม่ลงโทษไอ้ตัวลงโทษเองที่คอยคิดที่จะไปเอาโทษคนอื่นความอยู่ร่วมกันเนี่ยให้คลายทุกข์ช่วยกันไม่ได้เอาความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นประมาณว่าจะต้องเอากันแบบนี้ต้องเอากันแบบนั้นไม่ใช่ในปรับไปสู่การคลายช่วยกันเรื่องไหนที่ทำแล้วมันคลี่คลายปัญหาของคนหมู่มากให้ทำก่อนถ้ามันมุ่งเอาแต่พรรคพวกตัวเองเป็นพื้นฐานแล้วก็คือมันมาจากพื้นฐานของความเห็นแก่พวกเห็นแก่ตัวให้มันเหมือนกันไปสิทายช่วยกันแบบเหมือนกันไปในแบ่งแยกจะถูกจะผิดโดยสมมุติทั้งหลายทั้งปวงก็ให้ทายช่วยกันที่ทายไปด้วยกันไม่เห็นหรือในประวัติศาสตร์โลกยิ่งแบ่งแยกยิ่งมีความแตกต่างก็ยิ่งทะเลาะกันมันขัดกันทางทิฏฐิคิดต่างเห็นต่างโดยทิฏฐิก็เป็นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกัน มาจากยึดมั่นในทิฏฐินั่นแหละยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิต้องคิดแบบนี้ต้องคิดกันแบบนั้นมันไม่เอาความเป็นจริงเป็นมาตรฐานมันเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นมาตรฐานความคิดของหมู่คณะพรรคพวกตัวเองเป็นมาตรฐานไม่ได้เอาความเป็นจริงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มันเอาแต่ความคิดมาเป็นความจริงคิดไปเองไว้นี่เป็นแบบนั้นไอ้นั้นเป็นแบบนี้คิดไปเองความคิดเนี่ยมันก็มีแง่มีมุมของมันมันก็ไปหลงแง่หลงมุมไปแล้วใครจะดีใครจะชั่วเนี่ยมั
ันดูที่มุมมองใช่ไหมมุมมองของตัวเองใช่ไหมใช่หรือเปล่า ถ้ามันยังเป็นอะไรในการดูอยู่อะไรในมุมมองอยู่มันก็ยังหลงอยู่หลงในมุมมองมันมีกี่มุมให้มองได้เนี่ยของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยสมมติว่าเป็นสิ่งนั้นน่ะมองมุมหนึ่งมันก็มีประโยชน์อีกมองอีกมุมหนึ่งมันก็มีโทษถ้ามามองให้เป็นไม่ใช่มองแต่มุมที่เป็นโทษหรือมองแต่มุมที่มีแต่ประโยชน์มันจะมีความอัจฉริยภาพในการใช้สมมติเป็นแต่ก็อย่าไปหลงแต่ตัวดูหลงแต่คอยดูไอ้ตัวคอยดูมันก็นะอาคาตัวคอยดูคอยรู้อยู่มันก็หลงดูหลงรู้นั่นแหละก็ใช้ปรับไปตามสถานการณ์ใช้แล้วแล้วไปนั้นจะนอกเหนือสมมุติได้ต้องนอกเหนือตัวดูตัวรู้ให้เป็นสิ่งที่มิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดูหรือไม่ได้ดูแต่สายการมองเห็นนี่แหละว่างล้างไปสายการได้ยินนี่แหละฟังสิ่งที่มันจบมันก็จบตามประชาสายการฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเห็นก็มันก็ไม่ใช่อะไรตามที่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าไปอะไรกับเห็นอะไรกับการได้ยินมันก็กลายเป็นสังสารวัฏทันทีการไปดูไปการไปได้ยินไปการไปเห็นทุกอย่างต้องล้างตัวล้างเองดีๆล้างตัวดูล้างตัวได้ยินล้างตัวเห็นล้างตัวล้างเองจะเอาที่ถี่ตัวเองเป็นประมาณมันหลอกได้ที่ถี่เนี่ยมันหลอกก็ได้พาหลงเข้าแง่เข้างมไงเข้าตอกซอกซอยมันหลอกกันได้เคยเห็นม้าแข่งไหมคนมันก็เอาไปติดตายมันอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมมันวิ่งเฉพาะทางของมันได้บังคับได้ควบคุมได้ถูกปิดไงถูกปิดให้มันอยู่แค่มุมมองเดียวก็โดนบังคับไปเรื่อยโดนครอบงำไปเรื่อยมองแค่มุมเดียวหลงเนี่ย ขนาดมองหลายมุมก็ยังหลงเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมองไม่มองอ่ะพ้องไปเลยว่างล้างดับล้างไปเลยมันจะไม่หลงการดูไม่หลงการเห็นไม่หลงแง่ไม่หลงมุมไม่งั้นก็โดนปั่นจิตปั่นใจไปเรื่อยแหละให้ไปดูแต่แง่มุมที่เขาหวานล้อมให้ไปดูโฆษณาชวนเชื่อให้เข้าไปในแง่มุมที่เขาต้องการแล้วก็ไปติดแง่ติดมุมทางแง่ทางมุมก็โดนชักใจโดนปั่นจิตปั่นใจมัวแต่หลงแง่หลงมุมอันนี้สรรพสัตว์เนี่ยมันโดนจุงจมูกก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่พวกชอบนำเสนอแง่มุมเดียวแล้วก็ย้ำอยู่กับแง่มุมเดิมๆอยู่อย่างนั้น
มันเป็นความยึดติดในแง่มุมขึ้นมาตอนนี้จะไปทางไหนก็จูงไปได้หมดนะวัวเป็นควายโดนจุงจมูกไปได้หมดหลงแง่หลงแง่หลงมุมติดคาอยู่แค่แง่มุมที่ตัวเองถูกปลูกฝังมาเรียนมาเข้าใจมาแค่แง่มุมของตัวเองที่ถูกปลูกฝังมามันปลูกมันทั้งปลูกมันทั้งฝังให้คาให้ติดให้ขัดอยู่ในแง่มุมแค่นี้แค่นั้นก็คือกระโหลกกระลานั่นเองเรียกว่ามันอยู่ในกระโหลกกระลาหาแง่คามุมเปิดกระลายังไงต้องล้างทุกแง่ทุกมุมไปสิทุกอย่างล้างตัวล้างเองไอ้แง่มุมไหนที่มันยังยึดยังติดอยู่ก็ทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็จะไปสลายแง่มุมให้เองมันเป็นคาเหมือนกับถูกปลูกฝังว่าไอ้สิ่งนี้เป็นพิษเป็นยาพิษมันก็เลยปฏิเสธสิ่งนี้ไปแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่ายาพิษเนี่ยมันกลายเป็นยาที่รักษาโรคได้จะใช้เป็นใช้ปริมาณที่ถูกต้องแต่ดันถูกไปเสี่ยมไปสอนให้ปฏิเสธสิ่งนี้ให้ปฏิเสธสิ่งนั้นให้เอาสิ่งนี้โดยไม่รู้จักเงื่อนไขของการใช้สมมติทุกอย่างมันมีขอบเขตในความถูกความผิดมันก็เรียกว่ามันหลงนักวิทยาศาสตร์ยังหลงเลยเนี่ยเรียนมาเนี่ยทางสายวิทย์เนี่ยโดยเป็นวิบากอย่าไปเรียนแบบมันก็ยังหลงได้เลยในศาสตร์วิชาการความรู้หลงถูกหลงผิดโดยสมมติตามตำราโดยไม่รู้ว่าสมมติคืออะไรสมมติมันมีขอบมีเขตอะไรบ้างแต่ไปคิดว่ามันไม่มีขอบไม่มีเขตไปหลงติดหลงยึดในกฎเกณฑ์ตามตำราแต่ไม่รู้ขอบเขตของมันว่ามันใช้ได้แค่นี้นะคำว่าสมมติเนี่ยมันมีขอบเขตหมดแต่มันไปหลงคิดไปเองว่าไม่มีขอบไม่มีเขตใช้ได้ทุกอย่างเอานี้ก็ซวยมองไม่เห็นความจริงมันใช้ได้บนขอบเขตบางอย่างและบนขอบเขตบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างนะทุกศาสตร์มันหมดมันปรับใช้ให้เป็น แต่ความแยกคายตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครมาสอนมีแต่ให้ชื่อบื้อบื้อชื่อบื้อตามตำราโดยไม่รู้ขอบเขตว่ามันมีแง่มีมุมมันคาแง่คามุมอะไรอยู่แล้วมันก็คาด้วยกันเป็นหมู่หมู่เราเป็นคณะคณะมันก็เลยสำคัญว่าสิ่งที่มันคล้องมันคานั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นิยมทำตามมาเชื่อตามมาแสดงว่าถูกแล้วเจ๊งเลยอย่างองค์พุทธะท่านสอนทุกอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติดอืม
อย่างอยู่ภายใต้กฎแห่งตายรักทุกอย่างนิจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยตัวปล่อยเองให้วางตัววางเองนั่นไปสอนว่าต้องเอาไปยึดต้องมีอะไรมายึดซะก่อนตายหาผิดเลยอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นสอนว่าต้องเริ่มแต่การไปยึดอะไรอย่างนี้มันก็พลาดแล้วไม่ตรงกับเนื้อหาสัจธรรมแล้วต้องหาที่เกาะต้องหาที่ยึดแต่ที่ท่านสอนอยู่ทุกอย่างมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวมันเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองให้ทิ้งตัวทิ้งเองให้วางตัววางเองให้ปล่อยตัวปล่อยเองมันก็จบกันแบบนะทุกประโยคเลยแบบไม่ต้องมีตัวไปคอยทำอะไรอีกถ้ามันเริ่มมีตัวไปคอยทำอะไรเนี่ยมันก็คาตัวคอยทำนั่นแหละแต่คอยทำจิตแบบนี้แบบนั้นมีก็คาตัวคอยทำนั่นแหละถ้ามันคาคือมันติดมันขัดมันคล้องมันคาเพราะมันมีตัวไปคอยทำนั่นแหละมันจึงติดขัดคล้องคาอยากจะไม่เอาตัวไม่เอาเองแค่ดำดิ่งไปร้องกันไปกับสังสารวัตรแค่นี้มันก็ไม่ได้คาเลยแล้วดำดิ่งที่มันไม่เอาในดำดิ่งเองก็แค่ดำดิ่งไปแล้วแล้วไปมันก็ไม่คาตัวดำดิ่งรู้ก็แล้วแล้วไปในรู้เองจะรู้อะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแล้วไปรู้เองมันก็ไม่ไปคารู้ไม่ไปคาในสิ่งที่รู้มันคาได้มันมีตัวไปสนใจสิ่งที่รู้มันก็ไปสนใจตัวสนใจมันก็ไปคาตรงนั้นไปยินดีมันก็ไปคาตรงนั้นไปคอยปฏิเสธก็มีตัวไปคอยปฏิเสธก็คาตัวปฏิเสธแต่กลางๆของมันก็คาตัวไปคอยกลางของมันสรุปก็คือก็ต้องตัวที่มันสลายตัวเองนั่นแหละมันจะได้ไม่ใช่ทั้งสุดโต่งไม่ใช่ทั้งหย่อนยานแล้วก็ไม่ใช่ทั้งตรงกลางด้วยจึงเป็นเนื้อหาที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองจริงๆแล้วก็พร้อมกันไปเลยกับสังสารวัฏให้มันเป็นมหากรุณาเผื่อแผ่นะตกช่วยสังสารวัฏไปด้วยกันมันสร้างความลำบากให้กับจิตใจตัวเองให้กายตัวเองให้จิตใจตัวเองแล้วเราก็มันไม่ใช่แน่นอนปฏิบัติแบบนั้นมันมีตัวเอาซ้อนอยู่ดังนั้นปฏิบัติที่คือสุดยอดของการปฏิบัตินะก็คือการปฏิบัติโกคือจบทั้งจบตัวเองแล้วก็จบช่วยไปด้วยกันเลยทั้งตัดและตัดช่วยไม่ต้องไปคิดหาวิธีมุ่งปฏิบัติเอาเราค้นกันแบบไหนมันทาตัวคอยหาเริ่มต้นก็เริ่มจากการเอาตัวไปคอยหามันจะหลุดพ้นยังไงมันต้องลดพ้นจากตัวคอยพ้นเอง
ถ้ามันเริ่มจากทิฏฐิแล้วมันโดนหลอกง่ายเพราะความคิดความเห็นเนี่ยมันพาเข้าแง่เข้ามุมเริ่มจากความคิดตัวเองความเห็นตัวเองความคิดหมู่คณะความเห็นหมู่คณะมันโดนหลอกได้เพราะมันจะเป็นแง่เป็นมุมอยู่เหมือนสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งของสิ่งหนึ่งมันมองอยู่แค่มุมเดียวเนี่ยมันก็เห็นแค่นั้นแหละมันก็ยังแค่อยู่ไปหลงจำพ่อก็ยังอย่างที่บอกเหมือนม้าแข่งเห็นไหมเขาแข่งม้าเราดำดำไปปิดข้างตาของม้าให้มันเห็นอยู่แค่นะแค่ทางให้มันวิ่งไปเหมือนไม่ถูกปิดกั้นอะไรไว้ไปปิดไว้นั่นแหละตัวทิฏฐินั่นแหละตัวทิฏฐินั่นแหละมันติดกั้นถ้ามันไม่ใช่ลักษณะของทิฏฐิล้างทิฏฐิเองมันพาไปแค่หมดมันพาไปคล้องไปค้างหมดอย่างล้างไม่ล้างยังเป็นทิฏฐิเลยละได้ละไม่ได้ทิฏฐิมันมีตัวไปคอยละอยู่ทิฏฐิละทิฏฐิเองพระสังสารวัฏยังติดการใช้ทิฏฐิอยู่ก็ใช้ทิฏฐินั่นแหละกับสังสารวัฏแต่เป็นทิฏฐิที่ชนิดล้างทิฏฐิเองไม่ใช่ทิฏฐิที่พาเข้าต่อซอกซอยเข้าแง่เข้ามุมทิฏฐิที่ล้างทิฏฐิเองเนี่ยมันสลายตัวคอยเข้าแง่เข้ามุมเข้าซอยให้เลยและใช้เป็นรู้สติสติชนิดนี้มันไม่ติดในสติทุกครั้งที่สโลกมันมีอนุภาพในการสลายตัวมันเองหรือที่เคยเรียกกันก็คือโปรแกรมที่มันล้างกันในโปรแกรมอ่ะเบรกลูปให้มันตัดความวนเวียนให้เลยดังนั้นเนี่ยการใช้ภาษาสมมติบัญญัติมันสำคัญใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นมันวนเวียนทันทีต่อให้จิตบริสุทธิ์แล้วคำพูดก็ยังเป็นสมุทัยได้อยู่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วแต่คำพูดก็ยังเป็นสมุทัยได้จึงต้องเรียนสั่งการโปรดกันกรองภาษากันกรองบัญญัติเปิดกว้างไว้ดีๆเปิดกว้างไปจากไม่ตัวไม่เองเปิดกว้างไปเปิดกว้างเปิดรู้เปิดตาเปิดอินทรีย์เปิดเรียนนะเปิดอยากเปิดทิ้งเปิดว่างล้างไปท่องไปเลยแบบนี้มันจะไม่ขังทุกเพราะมันระบายออกตลอดเวลาใช้เนื้อหาว่างล้างพร้อมกันไปด้วยไม่ใช่มันจะระบายวิบากใส่กันถ้ามันไม่ได้ว่างพร้อมกันไปเนี่ยมันเปิดแบบมีตัวเพ่งไปพุ่งไปทะยานไปเนี่ยไปกระทบแม้ร่างตัวออกไปปอดมันก็ถ้ามันจริงจังมากไปมันก็เหนื่อยจริงจังในการไปล้างข้างนอกแต่มันไม่ล้างตัวล้างเองม
ันก็เหนื่อยบอกอย่างนั้นมันก็เหนื่อยต้องล้างนอกในล้างพร้อมกันล้างพร้อมกันแบบเสถียรกันไปอยากทิ้งตัวทิ้งเองอยากละตัวละเองใช้ตัวไปทิ้งอะไรอย่าใช้ตัวไปละอะไรอยากล้างตัวล้างเองในสิ่งที่ไม่ใช่จิตเนี่ยปวดไปเรื่อยๆเลยจิตเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะเพราะจิตอนิจจังเอาแน่เอานอนกับจิตไม่ได้เหมือนฝึกวัวฝึกควายควายก็ยังเป็นควายเหมือนเดิมฝึกสิ่งที่มันอนิจจังความเป็นอนิจจังมันก็จะเป็นอนิจจังเหมือนเดิมจะฝึกยังไงอ่ะตัวฝึกก็อนิจจังสิ่งที่ไปฝึกก็อนิจจังผลสุดท้ายก็นิจังเหมือนเดิมไม่ต้องไปฝึกอนิจังเนาะใช้เนื้อหาสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเนี่ยล้างพร้อมกันไปเลยทั้งสังสารวัฏที่โลกมันเบียดเบียนทุกวันนี้ก็มันอาศัยอุปทานนี่แหละความยึดติดมันเอาแง่เอามุมของตัวเองเป็นประมาณมันยึดแง่ยึดมุมของตัวเองยึดแง่ยึดมุมของหมู่คณะพรรคพวกเดียวกันเป็นประมาณประชาธิปไตยอย่างนี้เจ๊งหมดนะต้องแบบพายช่วยกันไม่เลือกหมู่ไม่เลือกเราไม่เลือกตัวเองไม่เลือกเขาไม่เลือกเราไม่เลือกหมู่คณะพร้อมกันไปแบบพายช่วยไปด้วยกันแบบไม่ต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายจะมีเนี้ยเนื้อหาโหสิกรรมไงสิ่งใดที่เคยประมาทล่วงเกินซึ่งกันและกันมาเนี่ยก็ต้องให้โหสิกรรมใครที่เคยไปประมาทล่วงเกินใครไว้ก็ต้องขอโหสิกรรมมันจะได้ไม่เป็นกรรมต่อกันต่อภพต่อชาติทำกันไปทำกันมาวนเวียนอยู่กับการนี่แหละใช้กรรมฝ่ายหนึ่งแพ้ก็จะหาทางกลับมาเอาชนะวนเวียนกันไปอย่างนี้เรียกวนเวียนอยู่การใช้กรรมชีวิตเป็นโมฆะตลอดชีวิตแบบนี้มันเป็นโมฆะตลอดแล้วถ้ามันคลายช่วยกันตัดช่วยกันยุติกรรมร่วมกันไปเนี่ยมั
จะกลายเป็นกำลังในการจบช่วยกันเลยจะขี้คายไปทุกเรื่องทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าชาตินี้กูเอาไม่ได้แต่ยึดกูชาติใหม่กูจะมาเอาเหมือนเดิมเอาจนกว่ากูจะเอาได้เหรอเมื่อทุกข์เรื่อยไปเพราะทุกอย่างมันเอาไม่ได้จริงแก่แค้นกันมาล้างแค้นกันไปเอาแพ้ชนะกันอยู่นั่นนี่จัดการปล่อยวางก็วางใจอย่างนี้เลยนะใครมาทำอะไรกับเราเคยประมาทล่วงเกินเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาใช้คืนอยู่ดีเคยเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเคยเบียดเบียนเรื่องแรงงานไม่ต้องไปทำไปอะไรกับเขาหรอกเดี๋ยวสักวันเขาก็มาใช้คืนในรูปแบบของแรงงานบ้างรูปแบบของการให้ทรัพย์สินเงินทองบ้างไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเบียดเบียนคืนเพราะกรรมเนี่ยมันจะจัดสรรให้เองคือเมื่อทำกรรมรูปแบบหนึ่งจะต้องใช้กรรมอีกฝากหนึ่งโดยอัตโนมัติอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ให้อภัยให้โหสิกรรมกันเนี่ยมันก็จบแล้วเคยไปปฏิเสธไปด่าดุด่าว่ากล่าวเขาในชาติหนึ่งอีกชาติหนึ่งกลับมาใหม่ก็ต้องมาสรรเสริญเยินยอยกยอกอปั้นกันชาติหนึ่งเคยขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินของราชการทุจริตมาในชาติหรือในชาติหนึ่งก็ต้องทำใช้คืนคือกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมอยู่แล้วไม่ต้องไปลงโทษไปสร้างกฎซ้อนกฎแห่งกรรมมีกลุ่มคนนี่เคยกีดกันขัดขวางกันมาเนี่ยถ้ามันสำเร็จการก่อกรรมโดยการกีดกันขัดขวางไปแล้วมันก็ได้รับผลแห่งกรรมตัวเองก็ติดขัดไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่ใช้กรรมไปช่วยเขาสำเร็จขึ้นมาช่วยทำช่วยสร้างให้สำเร็จประโยชน์ดังนั้นเนี่ยผู้ถูกกระทำไม่ต้องไปทำอะไรเลยรู้ว่ากฎแห่งกรรมมันจัดการให้เองใครสร้างกรรมแบบไหนก็ได้ผลกรรมแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานต้องให้มันเป็นอย่างนี้ต้องให้ได้กรรมอย่างนี้มันก็ซ้อนลงไปมันก็ตีกลับหาผู้ก่อกรรมซ้อนกฎแห่งกรรมนั่นแหละยึดถูกยึดผิดมากก็จริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ถูกผิดมากก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ในนรกบ้างในสวรรค์บ้างก็ยังเป็นพวกเป็นงูเหมือนเดิมอ
นั้นเนี่ยเนื้อหาที่มอบให้มันจบภพจบภูมิจบเวรจบกรรมชั้นภูมินะกรรมที่เคยสร้างสติอคตินะต่อหมู่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะสร้างความแตกแยกสร้างความแตกต่างทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันจับถูกจับผิดเอาแพ้ชนะกันเอาความเป็นใหญ่เอาอำนาจหลักใหญ่นะก่อเกิดเป็นความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมานะทุกภพทุกชาติทุกกัปปันผู้จันดรกรรมที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองวัดวาศาสนานะโดยเผาทำลายนะพุทธสถานโดยไปยึดถือดินแดนใดดินแดนหนึ่งมาครอบครองนะทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งใดก็ตามทีที่มันเคยเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันมาไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทีหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยชินสัญญาน้อมกราบขอเข้ามากรรมและอโหสิกรรมยังบนจิตบนใจขอให้องค์พุทธะองค์มหาบารมีทรงได้โปรดอุปทานยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเพื่อความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาด้วยเทอญทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิ